อะขนาดเดียวกันอีกซีกข้างหนึ่งท่านผู้ชมพรรคก้าวไกลเขาจัดกิจกรรมก้าวไกลบิ๊กแบงใช่ไหมใช่ค่ะระเบิด6อะไรนะ6ด้านนโยบายของก้าวไกลเป็นลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ Policy Festival ก็คือให้ผู้ที่ชื่นชอบพรรคก้าวไกลหรือสนับสนุนหรือสนใจไปร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้มีการแบ่งออกมาเป็น6โซนใช่ไหมใช่ค่ะก็ประกอบไปด้วยเศรษฐกิจการศึกษาคุณภาพชีวิตปลดล็อกชนบทไทยปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่และประชาธิปไตยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นมีการจัดบูธที่ส.ส.ก้าวไกลเขาแบ่งหน้าที่กันไปจัดบูธ6บูธบูธที่1เรือนจำเผด็จการฮะบูธที่2สมาร์ทฟาร์มวัลเล่ประชาบุรีบูธที่3การศึกษาโลกคู่ขนานบูธที่4ก้าวไกลมินิมาร์ทบทที่5คุณภาพชีวิตโลกที่3เข้าใจว่าก้าวไกลมินิมาร์ทเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกรณีคุณมีเงินอยู่5แสนล้านไปช้อปปิ้งนโยบายดูหน่อยสิว่านโยบายไหนยังไงเอาใส่ตะกร้าแล้วคำนวณออกมาให้เลยว่าจะใช้เงินใช้ทองก็ประมาณเท่าไหร่อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นบรรยากาศก็มีความคึกคักโดยเฉพาะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคขึ้นปาฐกถาในหัวข้อ Why Six Big Bang โดยคุณพิธาบอกบนเวทีระบุวันนี้พิสูจน์ว่าก้าวไกลไม่เหมือนพรรคอื่นเรามีวาระทางการเมือง6อย่างเปลี่ยนระเบิดเวลา6ลูกนี้ให้กลายเป็นศักยภาพของประเทศไทยค่ะแล้วก็บอกว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยบางช่วงมันเป็นพฤษภาแห่งความกลัวพฤษภา35พฤษภา53หรือพฤษภาอัปยศการรัฐประหารคสช57แต่ก็มีพฤษภาแห่งความหวังเมื่อ14พฤษภาคมปี66เลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์แต่มันก็กลับกลายมาเป็นพฤษภาแห่งความกลัวและความโศกเศร้าในวันนี้ได้อย่างไรเพราะวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาคุณเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งได้เสียชีวิตหลังอดอาหารประท้วงเพื่อสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวซึ่งพรรคก้าวไกลยืนยันว่าไม่ควรมีใครต้องติดคุกเพราะมีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับที่รัฐอยากเห็นนั่นก็แปลว่าคุณพิธาหยิบยกเอาเหตุการณ์สำคัญในทางการเมืองพฤษภาคมตั้งแต่พฤษภาปี35เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนายรัฐบาลพลเอกสุจินดาคราประยูรคงจะจำได้พฤษภาปี53นั่นก็คือกรณีของการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงราชประสงค์และอื่นๆพฤษภาปี57รัฐประหารคสช.โดยหัวหน้าคณะรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ปรากฏว่าพฤษภา66เลือกตั้งพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็มาเกิดพฤษภาปีนี้ปี67 14พฤษภาค่ะคุณบุ้งเนติพรเสียชีวิตคนพิธาระบุว่าการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตคือสแกนที่อัศโลแกนที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่ต้องถามประชาชนว่า1ปีที่ผ่านมามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งประเทศไทยการเมืองไทยดีขึ้นบ้างหรือไม่แล้วก็ไล่เรียงดัชนีต่างๆซึ่งคุณพิธาระบุว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเลยเป็นต้นว่าต่างชาติขายหุ้นเกือบ70,000ล้านอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องพูดถึงคนหาช้างกินข้ามมีอนาคตหรือไม่การศึกษาและอื่นๆคนพิธาบางช่วงบางตอนบอกนะครับท่านผู้ชมกรณีของ6ข้อที่เป็นวาระของพรรคก้าวไกลอย่างที่ไล่เรียงไป 1. เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ 2. เรียนรู้ทันโลก 3.ยกระดับคุณภาพชีวิตและวาระเฉพาะการปลดล็อกชนบทไทย4 5ปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่6ประชาธิปไตยเต็มใบค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการระบุว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับพรรคก้าวไกลก็ทำลายจิตวิญญาณของพวกเราไม่ได้แม้ว่าจะพยายามทุบทำลายพรรคการเมืองไปอ่ะหรือจะไม่ทุบก็แล้วแต่เราจะหยิบอิฐกันคนละก้อนแล้วมาสร้างบ้านหลังใหม่ของพวกเราไปด้วยกันและผมจะอยู่กับพวกคุณแน่นอนไอ้พิธามันเอาอีกละมันก็ความหวังพูดไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวก็โหนู่นโหนี่เดี๋ยวก็คิดคำพูดสวยหรูพูดออกมาว่าความหวังสมการของความหวังมันคืออะไร6บิ๊กแบงก็คือการทำงานฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างที่ผมเคยสัญญากับพวกคุณเมื่อปีที่แล้วสัญญาตอนที่ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วผมบอกว่าผมไม่รังเกียจในการเป็นฝ่ายค้าน
ขอซื่อสัตย์กับตัวเองทางการเมืองและทำงานเป็นฝ่ายค้านเผลอๆถ้าฝ่ายค้านตั้งใจทำงานได้เยอะกว่ารัฐบาลนี่ครับพี่น้องครับฝ่ายค้านเชิงรุกที่ทำงานก็สร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันสมการของความหวังคืออะไรครับผมขอยืมคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีสดๆใหม่ๆครับอดีตนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์เขาไม่ได้พูดอย่างนี้เป๊ะๆนะครับแต่3องค์ประกอบนี้คือองค์ประกอบที่ผมได้มาจากเขาผมไม่ได้คิดเองเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เครดิตเดี๋ยวจะหาว่าผมล่อเข้ามาอีกใช่ไหมมีคนคอยจับผิดเยอะไม่ต้องห่วงเลยอดีตนายกลีเซียนลุงพูดว่าอย่างนี้ครับเป็นประเทศที่มีความหวังได้องค์ประกอบที่1คือมีครม.หรือมีผู้นำที่เก่งเข้มแข็ง2คือมีประชาชนที่พร้อมที่จะเข้มแข็งเขาใช้คำว่ามี capable citizens มีประชาชนที่แข็งแรงรัฐบาลลงทุนกับการศึกษาลงทุนกับสวัสดิการจนประชาชนมีความพร้อมที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้และที่สำคัญที่สุดคือองค์ประกอบที่3คือความเชื่อมั่นของการละกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอ่านปากผมเลยพรรคก้าวไกลยังไม่ใช่เป็นพรรคที่สมบูรณ์แบบเรายังมีเรื่องที่พัฒนาต้องพัฒนาอีกเยอะแต่อย่างน้อยเราพยายามอย่างเต็มที่เราพยายามที่จะซื่อสัตย์กับประชาชนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเองและพยายามทำงานอย่างเต็มที่สะสมประสบการณ์ในสภาสะสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ราชการสะสมประสบการณ์ในการทำงานในเชิงกรรมาธิการเพื่อที่จะออกมาให้เป็นรูปแบบแบบนี้ให้เห็นท่านว่านี่คือ6ระเบิดเวลาของประเทศไทยนี่คือ6บิ๊กแบงของประเทศไทยที่ถ้าเราทิ้งไว้มันจะเป็นระเบิดเวลาของประเทศขณะเดียวกันคุณพิธาตั้งคำถามอะไรคือวาระรัฐบาลชุดนี้1ปีที่เสียเปล่าบางช่วงบางตอนก็พูดถึงประเด็นที่ผ่านมาได้151คราวหน้าต้องมากกว่านี้อีกหรือยังไง270เป็นยังไงเสียงครับวาระของรัฐบาลคืออะไรอะไรคือวาระของรัฐบาลชุดนี้ agendaless government นึกไม่ออกแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นที่เป็นคนที่ค้านคุณไม่มีแต่ตัวผมเองไม่มีอันนี้ผมก็ยอมรับตัวเองไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับฝ่ายนโยบายผมไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับพรรคก้าวไกลไม่ได้เหมือนกันว่าแล้ว political project หรือ project ทางการเมืองของคุณที่จะเอาภาษีของพี่น้องประชาชนที่จะเอาความไว้วางใจกว่า14ล้านเสียงและคราวหน้านั่งมั่นใจว่าจะมากขึ้นอีกเนี่ยสงสัยคราวหน้าต้อง270เสียงซะแล้วหรือจะเอา300หรือ300มันก็ตามตรรกะนะจาก80กว่าคูณ2มาเป็น150กว่ามันก็คูณ2อีกรอบมันก็ต้องเป็น300สิแต่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีวาระที่ต้องการจะขับเคลื่อนแล้วมาพูดกับพวกท่านเพราะว่าถ้าผมมีวาระท่านเห็นด้วยท่านไม่เห็นด้วยท่านพูดได้ท่านอยากจะเข้ามาช่วยวาระไหนท่านเข้ามาช่วยได้อันนี้คือความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลอันนี้คือโซเชียลบอนด์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 4-5 กระทรวงมารวมเป็นวาระเดียวกันอันนี้คือแนวคิดแบบพรรคก้าวไกลที่มันถึงต้องมีการปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ไอตอนที่มันเป็นประเทศไทย 4.0 ทุกกระทรวงของงบมาขอสร้างถนนภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ขอเปลี่ยนการสัมมนาภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 แต่ละกระทรวงทุกคนต่างคนต่างคิดแล้วก็มาเหมือนกันตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับทุกอย่างเป็นซอฟต์ภายใต้ซอฟต์พาวเวอร์มันก็เปลืองภาษีพวกท่านถูกไม่ถูกแล้วมันก็แก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้ถูกไม่ถูกมันเรามาเดินทางไปด้วยกันครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับพรรคเราเขาก็ทำจิตวิญญาณของเราไม่ได้ต่อให้เขาทุบทำลายพรรคการเมืองของเราไปหรือจะไม่ทุบก็แล้วแต่พวกเราทุกคนจะหยิบกินกันคนละก้อนแล้วก็มาสร้างบ้านหลังใหม่ของเราไปด้วยกันยังไงผมอยู่กับพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมเวทีนี้ก็จะต้องถูกเปรียบเทียบกับเวทีเพื่อไทยก่อนหน้านู้นค่ะ10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10อันนี้เป็นเวทีที่บอกได้ตัดตรงข้าม1ปีที่เสียเปล่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่หัวหน้าพรรคชัยธวัฒน์ตุลาธนลุกขึ้นปาฐกถาอนาคตการเมืองไทยโดยตั้งเป้าหมายว่าพรรคก้าวไกลในอนาคตใกล้จะไปเตรียมตัวมาเป็นรัฐบาลแล้วแล้วจะเป็นสะพานเชื่อมสังคมไทยแบบเก่าก้าวเข้าสู่สังคมใหม่บางช่วงบางตอนคุณชัยธวัฒน์ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชนชั้นนำพยายามทำให้เราเชื่อว่าเมื่อประเทศวิกฤตเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิถีทางประชาธิปไตยและต่อให้สุดท้ายการเมืองไทยไม่สามารถปฏิเสธระบอบวิถีแบบเลือกตั้งได้พวกเขาก็จะพยายามออกแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ไม่มีการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งแต่ไม่ยอมให้อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งอยู่เหนืออำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นอันขาดไม่ยอมปลดล็อกประเทศถอยห่างออกจากโครงสร้างรัฐซ้อนรัฐกองทัพอยู่เหนือพลเรือนระบบประหารราชการแบบรวมศูนย์สืบทอดมาเป็นร้อยปีการเมืองแบบชนชั้นนำเนี่ยชอบสงเคราะห์ประชาชนคือกดให้จนแล้วขนมาแจกชีวิตที่อยากเห็นเกษตรกรไทยในชนบทที่เราอยากจะหลุดพ้นกลายเป็นภาพที่สวยงามโรแมนติกสำหรับคนข้างบนสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนกลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยบางช่วงคุณชัยธวัฒน์ระบุว่าการเลือกตั้ง14พฤษภาคมปีที่แล้วเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งชี้ว่าการเมืองไทยกำลังเดินเข้าสู่บทใหม่สิ่งเก่ากำลังจะตายสิ่งใหม่กำลังจะเกิดสุดท้ายสังคมไทยอนาคตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับฉันทามติใหม่ระหว่างการเมืองของชนชั้นนำกับการเมืองของประชาชนและการเมืองแบบชนชั้นนำล้วนมองว่าการเมืองแบบก้าวไกลเป็นภัยคุกคามต่อตัวเองทั้งสิ้นแต่พวกเราพรรคก้าวไกลจะเป็นสะพานเชื่อมแห่งยุคสมัยเชื่อมสังคมไทยแบบเก่ากับสังคมไทยแบบใหม่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าเสียงประชาชนได้ชี้เห็นแล้วว่าเพดานการเมืองแบบเดิมๆได้พังทลายไปหมดแล้วแน่นอนครับการเมืองแบบชนชั้นนำนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนล้วนมองว่าการเมืองแบบก้าวไกลนั้นเป็นภัยคุกคามต่อตนเองทั้งสิ้นแต่พวกเราพรรคก้าวไกลเราจะเป็นสะพานเชื่อมแห่งยุคสมัยเชื่อมสังคมไทยแบบเก่ากับสังคมไทยแบบใหม่แล้วก็เชื่อมความฝันความหวังกับความเป็นจริงนี่คือภารกิจของพรรคก้าวไกลในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่เสียงของพี่น้องประชาชนได้เปล่งออกมาอย่างชัดเจนว่าเพดานทางการเมืองแบบเดิมของไทยนั้นได้พังทลายลงจนหมดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราพรรคก้าวไกลจะมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างการระเบิดครั้งใหญ่ในการปลดปล่อยศักยภาพของสังคมไทยออกมาให้ได้ปลดปล่อยความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาแบบใหม่ๆของประชาชนปลดปล่อยการเมืองออกจากการเมืองของชนชั้นนำและสถาปนาการเมืองของประชาชนแสวงหาฉันทามติใหม่เพื่อเชื่อมต่อสังคมไทยแบบเก่าก้าวสู่สังคมไทยแบบใหม่ในที่สุดนะฮะท่านผู้ชมเราก็เห็นภาพ